น้องแมวที่หายไปได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งหลังจากเจ้าของจำเสียงร้องเหมียวที่แสนจะคุ้นเคยได้ชื่อของมันคือบานาบี้ย้อนไปตอนปี2022ที่ประเทศอังกฤษวันหนึ่งน้องหายออกไปจากบ้านจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยตัวเจ้าของที่ชื่อเรเชลกับลูลูอีกทั้ง3คนนั้นเสียใจมากๆพวกเขาพยายามทำทุกวิธีเพื่อตามหาบานาบี้ซึ่งค่อนข้างแปลกที่ไม่มีใครตามหาตัวเจอเพราะตัวน้องแมวเองเนี่ยถูกฝังไมโครชิปไว้แล้วราว3เดือนให้หลังเรเชลโทรไปหาโรงพยาบาลสัตว์เพื่อคุยกับคุณหมอเพราะน้องแมวอีกตัวที่ชื่อโทวี่เนี่ยเพิ่งจะผ่าตัดเสร็จระหว่างที่คุยกันอยู่เธอได้ยินเสียงร้องเหมียวที่ฟังดูคุ้นเคยมากๆเหมือนเสียงของบานาบี้เลยแต่พอถามถึงเจ้าของเสียงคำตอบที่ได้รับคือเป็นแมวข้างทางที่เพิ่งเอามาดูแลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากวางสายไปเรเชลก็หยุดคิดถึงเสียงร้องนั้นไม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงให้หลังเธอเลยตัดสินใจโทรไปที่โรงพยาบาลสัตว์อีกทีคราวนี้เธอถามให้แน่ใจว่าแมวตัวที่ร้องนั้นตัวสีดำและมีรอยสีขาวบนหลังเท้าใช่ไหมซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าใช่พอเรเชลต้องไปรับโทบี้เธอเลยพกรูปบานาบี้ติดตัวไปด้วยและเหมือนปาฏิหาริย์ปรากฏว่าเป็นน้องแมวตัวเดิมที่หายออกไปจริงๆเรื่องกลายเป็นว่าไมโครชิปมีปัญหานั่นทำให้ไม่มีใครติดต่อเธอมาเลยตอนนี้บานาบี้เลยได้กลับไปอยู่บ้านกับโทบี้เรเชลและเด็กๆอีก3คนอย่างอบอุ่นโชคดีมากเลยครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ